สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบมีปัญหาลืมปิด Wi-Fi นะครับเวลาที่เราออกจากออฟฟิศหรือว่าออกจากบ้านหรือออกจากบริเวณที่เราใช้ Wi-Fi บ่อยๆนะครับแล้วทำให้ Wi-Fi ของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ฟรีตามสาธารณะหรือ Wi-Fi ตามสถานที่อื่นนะครับที่ไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยเสี่ยงนะครับต่อความปลอดภัยในเครื่องของ iPhone นะครับก็วันนี้ผมมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยในการตั้งค่าให้ Wi-Fi เนี่ยปิดการทำงานอัตโนมัตินะครับแอปคำสั่งลัดนะครับสามารถโหลดได้จากใน App Store เลยนะครับหลังจากที่โหลดคำสั่งลัดมาแล้วนะครับแล้วกดเข้าคำสั่งลัดมานะครับหลังจากนั้นให้กดมาที่แท็บการทำงานอัตโนมัติครับเสร็จแล้วให้เลือกสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลนะครับเสร็จแล้วให้เลือกมาในหมวดของการเดินทางนะครับอันที่สองนะครับที่เขียนว่าออกครับที่เป็นรูปคนเดินออกจากบ้านนะครับเมื่อเลือกตรงนี้แล้วนะครับให้เลือกตรงตำแหน่งที่ตั้งนะครับที่มีตัวหนังสือสีฟ้าว่าเลือกเนี่ยนะครับเราก็กดเลือกไปนะครับหลังจากนั้นให้อนุญาตในระหว่างใช้งานแอปนะครับก็คือให้ตัว iOS เนี่ยอนุญาตนะครับให้แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานตำแหน่งได้นะครับหลังจากนั้นเลือกสถานที่ปัจจุบันครับเมื่อเราเลือกสถานที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็กดที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการบันทึกตำแหน่งที่เราใช้งาน Wi-Fi อยู่ปัจจุบันนะครับโอเคแล้วให้เรากดที่ปุ่มถัดไปมุมบนขวานะครับมันจะมาที่หน้านี้นะครับให้กดที่ปุ่มเพิ่มการทำงานครับในหน้านี้โผล่ขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์ตรงช่องค้นหาแอปและการทำงานนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า Wi-Fi นะครับแล้วมันจะมีคำสั่งโชว์ขึ้นมาให้เรากดมาที่ตั้งค่า Wi-Fi นะครับหรือใครเมนูภาษาอังกฤษจะขึ้นว่าเป็น Wi-Fi Setting อะไรประมาณนี้เรากดไปนะครับแล้วแต่มาแล้วนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้าตัวหนังสือสีดำ Wi-Fi เนี่ยมันจะเป็นเปิดอยู่ใช่ไหมครับให้เราแตะไป1ทีครับมันจะเป็นปิดนะครับเมื่อเป็นปิดอย่างนี้แล้วให้เรากดไปที่มุมบนขวานะครับถัดไปนะครับเราจะกลับมาอยู่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วให้กดเสร็จสิ้นนะครับมุมบนขวานะครับเมื่อเราตั้งค่าไว้อย่างนี้แล้วนะครับเงื่อนไขการทำงานก็คือเมื่อเราเอา iPhone นะครับออกจากบริเวณตำแหน่งนะครับที่เราตั้งค่า Wi-Fi ตัวนี้ไว้นะครับเมื่อเราออกจากบริเวณไปก็จะทำให้ตัว Wi-Fi ถูกปิดการทำงานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้สะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องลืมปิด Wi-Fi นะครับประหยัดแบตเตอรี่แล้วยังช่วยให้มือถือ iPhone ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ